สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sanity News ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสิวที่เกิดจากสเตียรอยด์นี่คือหายเองแล้วหายสนิทใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะไม่ได้เหมือนสิวทั่วไปที่มีโอกาสเป็นแผลเป็นได้แต่สิวสเตียรอยด์ไม่ค่อยมีแผลเป็นค่ะใช่เพราะมีคนไข้ถามผมหมอครับสิวยังต้องรักษาเลยทำไมสิวที่เกิดจากสเตียรอยด์ไม่ยอมรักษาผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะว่ามันหายเองเป็นสิวชนิดที่หายเองได้แล้วก็หายสนิทโดยที่ไม่ต้องรักษาแต่ใช่ครับบางคนผมก็ส่งปรึกษาหมอผิวหนังการทำเลเซอร์หรือทำผมไม่รู้มีเครื่องมืออะไรไหมครับที่ทำให้หายเร็วอย่างเช่นผมมีคนไข้คนหนึ่งที่เป็นทำงานโรงแรมอย่างเงี้ยเขาผู้หญิงคนนี้เขาห่วงเรื่องความสวยความงามมากจริงๆเราก็รักษาคล้ายๆสิวได้เลยค่ะก็คืออาจจะทำเป็นพีลลิ่งให้ยาทายากินหรือได้หมดค่ะอ๋อโอเคฉะนั้นสรุปคือถ้ารีบหรือผู้หญิงที่ห่วงเรื่องความสวยความงามก็สามารถเข้ารับการรักษาได้ใช่ค่ะการคำถามต่อไปอาการของสิวสเตียรอยด์เป็นยังไงคะอาการคือคนไข้ก็จะมาด้วยตุ่มนะคะก็จะมีตุ่มทั่วๆเลยค่ะตุ่มนูนๆแดงๆหรืออาจจะเป็นตุ่มหนองคือเม็ดมันจะเท่าๆกันเลยค่ะคือกระจายตามหน้าอกหลังไหล่หรือต้นแขนค่ะตำแหน่งที่พบบ่อยของพวกสิวสเตียรอยด์ค่ะคันได้ไหมคันได้ค่ะบางครั้งก็คันได้ค่ะแต่จะไม่เป็นหนองใช่ไหมหัวมันจะไม่เป็นหนองอาจจะเป็นตุ่มแดงหรือตุ่มหนองได้เหมือนกันค่ะโอเคเป็นโรคอื่นได้ไหมคือเป็นโรคอื่นได้ไหมคือบางครั้งเราอาจจะต้องมาคิดถึงเรื่องติดเชื้อด้วยค่ะซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มเริมกลุ่มอิสุกอิสัยอะไรที่หลังจากได้สเตียรอยด์ก็อาจจะต้องดูอีกทีค่ะสเตียรอยด์มันกระตุ้นให้เกิดสิวได้ยังไงคือจริงๆก็ยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนนะคะแต่เชื่อว่าน่าจะเกิดกลไกที่ทำให้เกิดเหมือนสิวรูขุมขนอักเสบค่ะคือผื่นตัวนี้ถ้าหยุดสเตียรอยด์ไปแล้วก็จะค่อยๆยุบไปเองนะคะแต่อาจจะใช้เวลาหลายเดือนหลายๆสัปดาห์ถึงหลายเดือนคือส่วนใหญ่ก็จะไม่มีแผลเป็นนะคะถ้ามีอาจจะทิ้งเป็นรอยดำได้ซึ่งก็จางหายไปเองได้เหมือนกันค่ะ